ตอนนี้เราอยู่กันที่สวนสาธารณะนะคะในย่านบางลำพูที่ชื่อสวนสันติชัยประการก็เป็นสวนสาธารณะที่เป็นเหมือนปอดของชาวบางลำพูนะคะแล้วก็ติดริมน้ำเจ้าพระยาด้วยนะโลเคชั่นเขาก็จัดไว้เป็นแบบสีเขียวมีต้นไม้เยอะๆนะคะแล้วก็เราจะได้เห็นป้อมที่เป็นตั้งแต่สมัยโบราณใช่ไหมชื่อป้อมพระสุเมรุนะคะอยู่ทางนี้ของเราก็เป็นที่แบบว่าพักผ่อนหย่อนใจนั่งชิลดิ๊กๆเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนที่เคยมาค่ะบางวันเขามีแบบว่าเต้นแอโรบิกได้ด้วยนะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเก็บภาพทิวทัศน์นะคะและก็แลนด์สเคปสวยๆนะของสวนสันติชัยปราการไปฝากทุกคนค่ะ